เรื่องเขาบอกว่าเลี้ยงง้อให้มันได้กำไรตามเศรษฐกิจพวกเรื่องของนายหลวงเพิ่นว่าครับเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เงินทุนได้กำไรหลายที่สุดก็คือว่าถ้าเฮาลดต้นทุนได้เฮาก็ได้กำไรอ๋อครับครับบัดนี้อยู่นี่มีแนวทางลดต้นทุนแบบไหนครับทางลดต้นทุนก็คือเฮาใส่วัสดุธรรมชาติง้อเฮากินหญ้าของให้แต่ได้กินหญ้าหลายๆพอเพียงก็หวดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาศึกษาดูงานนะครับอยู่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งมองนี้นะครับเพิ่นได้มีการเฮ็ดฟาร์มงวดนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงแพะเฮ็ดสวนผสมผสานนะครับมีรายได้สุเหมือนะครับรายได้รายวันนะครับรายเดือนรายปีนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิมีวิธีเฮ็ดจังได๋นะครับเราสิไปชมคลิปนำกันสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมต้องรอพ่อบ้านครับครับเกษตรกรในกระกายของโขกน้องหน้านี่แหละครับเศรษฐกิจเขาเพียงพ่อหลวงราชการที่เก่าเฮานี่แหละครับทำมาได้10กว่าปีแล้วครับในเรื่องของเศรษฐกิจพ่อเพียงชุดเริ่มต้นมานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เฮ็ดแล้วมีอยู่มีกินนะครับครับตามร้อยพอที่พาธรรมะนะครับจังได๋ธรรมะข่าวสู่มื้อนะครับสําหรับผมนะครับถือว่าท้องรอบ่พันนะครับบ้านเลขที่16หมู่14บ้านนานะครับโคตรสะอาดนะครับตําบลโดดอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนาะครับครับบัดนี้เริ่มเลี้ยงง้อมาโดนหรือยังครับเนี่ยง้อนี่ก็เลี้ยงมาตั้งเอาว่าตามความเป็นจริงนะครับตั้งแต่พ่อแม่ที่ปู่ย่าตายายนะครับเพราะว่าอาชีพเกษตรกรนี่ก็ต้องเลี้ยงง้อเลี้ยงควายมาเป็นประจำอยู่แล้วแต่สมัยแต่ก่อนก็ต้องใส่ควายใช้หน้าเพิ่นมีควายมีควายนะครับแต่สมัยสมือเพิ่นใส่เครื่องจับเพิ่นหมดแล้วก็เลยว่าหันมามีแต่ง้อครับครับบัดนี้เฮาเลี้ยงจักตัวครับตอนแต่ก่อนนี่อ๋อกันเลี้ยงง้อแต่ก่อนน่ะก็เลี้ยงถึงก็เป็น20ตัวแล้วครับครับผมคือว่าในการเลี้ยงมันมีหลายอย่างนะครับครับคือว่ามีการเลี้ยงขุนแล้วก็เลี้ยงแม่พันธุ์ครับเพื่อเอาลูกมาเป็นพันธุ์ต่อนะครับครับคือ20ตัวนี่คือเลี้ยงขุนต้นที่งวดราคาถือตลาดนัดถือชาวบ้านถือเฮากับไปหาซื้อมากัดมาเลี้ยงขุนนะครับขุนแล้วเมื่อมันใหญ่งวดมีราคาได้กําไรเฮาก็ขายครับขายออกไปนะครับคือแต่ว่าส่วนนึงแยกไว้เป็นเลี้ยงแม่พันธุ์จังซี่นะครับอ๋อครับแม่พันธุ์มันนะครับครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแม่พันธุ์ของคอกเฮาเนาะครับเนาะแต่ว่าก้อนนั้นนี่ก็คือเลี้ยงไปก็คือซื้อมาขุนซื้อมาขุนขายอ๋อซื้อมาขุนขายมีกำไรก็คือเฮาขายนะครับมีกำไรได้กำไรก็คือเฮาขายครับผมครับต่อ2งวดที่มันแพงเฮาไปซื้อมันก็บ่มีกำไรนะครับอ๋อคือเฮาก็ต้องไปเมืองจังหวัดเอาตอนว่าเฮาต้องไปซื้อเอาตอนที่งวดในส่วนที่งวดมันลงราคาอ๋อครับมันมีขึ้นมีลงครับงวดก็มีราคามีขึ้นมีลงเนาะครับก็หาเฮาสิไปซื้อ2งวดแพงเฮาไปซื้อมาขุนไปขายมันก็บ่ได้กำไรอ๋อครับอันนี้ก็คือเทคนิคอยู่นี่นะครับครับลักษณะการทำอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องเขาบอกว่าเลี้ยงงัวให้มันได้กำไรตามเศรษฐกิจพวกเรื่องของนายหลวงเพิ่นว่าครับเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เงินทุนได้กำไรหลายที่สุดก็คือว่าถ้าเฮาลดต้นทุนได้เฮาก็ได้กำไรอ๋อครับครับบัดนี้อยู่นี่มีแนวทางลดต้นทุนแบบไหนครับทางลดต้นทุนก็คือเฮาใส่วัสดุธรรมชาติงัวเฮากินหญ้าของให้แต่ได้กินหญ้าหลายๆพอเพียงก็อ้วนล่ะครับอ๋อครับแต่กำไรเฮาก็เห็นอยู่กำไรอยู่แล้วเพราะเฮาปลูกหญ้าเองนะครับถ้าเฮาใส่แต่หัวอาหารอย่างเดียวก็คือ
เจ็ดกูแล้วครับได้กำไรนี่คือลักษณะการเลี้ยงหัวแค่นี้กับง่ายการเลี้ยงหัวแบบง่ายๆเนาะครับครับเอาแบบพื้นบ้านคือว่าคำว่าพ่อเพียงอ๋อครับก็คือให้มีอาหารอย่างพ่อเพียงเนาะอาหารอย่างพ่อเพียงอาหารนั่นก็คือได้มาจากหญ้าหญ้านี่ก็สดนี่คือเป็นอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับแต่มีหญ้าสดให้หัวกินอย่างพ่อเพียงอ๋อครับกระหญ้านะครับหญ้าตัวนี้ก็คือได้มาจากกระจากให้ที่เฮาปลูกนี่เองนี่ล่ะจะมี2ชนิดถ้าก็ปลูกเองครับผมสิจังกินนี่จังซี่นะครับกินได้อยู่แต่ว่าปริมาณถาดอาหารมันก็บ่สูงอืมครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่ว่าถาดอาหารมันสูงก็พยายามหากับปลูกให้มันกินอย่างเช่นถ้าก็มาสีนี่เปียจังซี่นะครับหญ้านี่เปียเนาะปากจองจังซี่นะครับกระบดมันก็มาสีให้กินครับนั่นก็คือลักษณะการเลี้ยงงัวที่ให้มันได้กําไรนะครับอ๋ออยู่นี่กันครับเขาบอกว่าการเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาลดต้นทุนได้เขาก็คือกำไรแค่นั้นครับผมในการเลี้ยงงัวของพี่นี่มีรายได้ดีบ่ครับรายได้การเลี้ยงงัวถือว่าได้ดีนะครับครับได้ดีนี่แบบได้ครับหมายถึงว่าเพราะว่าดีนี่คือว่าดีในทำนองที่บอกไปเมื่อเบื้องต้นเมื่อกี้แล้วนะครับว่าจังไรจังว่ามันสิได้รายได้ดีถ้าเขาสิไปวางพึ่งหัวอาหารอย่างเดียวคือสื่อหัวอาหารมาให้มันกินก็รายได้มันมีอยู่กับแต่มันบ่ดีหรอกอ๋อครับแต่ว่าถ้าเฮาหวังเพิ่นว่าเฮาเฮ็ดเองทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยครับคือสามารถผลิตอาหารเองได้ทุกอย่างนําปลูกหญ้าเนี่ยเลี้ยงหญ้าหรือว่าเฮาสามารถเฮ็ดผสมหัวอาหารคนเฮานี่สามารถมักหญ้ามักยีสต์มีหยังได้เองครับมันสิมีกําไรเพิ่มขึ้นอ๋อมีกําไรเพิ่มขึ้นเนาะแม่นครับนี่คือรายได้เว้าทั้งเรื่องดีบ่ดีบ่ดีครับสําหรับเรื่องเลี้ยงงัวครับดีนะครับเพิ่นว่านะครับดีนะครับครับเป็นหน้าที่พอใจนะครับสำหรับในการเลี้ยงครับวันนี้ในรอบปีนี่เฮาสื่อว่าขมขุนจักเถื่อครับในรอบปีนี่ปีที่แล้วนี่ก็ไปขุนไปแล้ว2รอบนะครับอ๋อขุน2รอบขายออกไปแล้วครับแต่เป็นรายได้ที่น่าพอใจเนาะน่ารายได้ที่น่าพอใจนะครับครับนอกจากการเลี้ยงงัวแล้วเฮายังมีอย่างเฮ็ดหยังต่ออาชีพอยู่นี่นะครับเป็นสวนอยู่นี่นะครับเอิ้นว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลโดดนะครับเฮ็ดมาในสาขาของไร่นาสวนผสมอ๋อไร่นาสวนผสมเพิ่นนะครับไร่นาสวนผสมนะครับเพิ่นว่าสาขาไร่นาสวนผสมซึ่งจะมีทุกอย่างครบวงจรนะครับเป็นเรื่องของปศุสัตว์อ๋อนะครับเรื่องของประมงก็อยู่นี่ก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของพืชนะครับครับเนี่ยก็คือครบวงจรนะครับครบวงจรเนาะการทำนาเนี่ยเฮาก็ต้องอาศัยทำนาแบบอินทรีย์นะครับครับครับอยากว่าให้เว้าถึงสวนนี่ครับว่าองค์ประกอบของสวนนี่เฮามีหยังแน่ในสวนนะครับ ครับสวนเนี่ยในเรื่องของสวนนะครับคือว่าเรื่องของประมงนะครับครับผมในเรื่องของต้นนี้เฮาเรื่องเว้าเรื่องปศุสัตว์ปานไปแล้วนะครับครับๆก็ย้อนกลับไปมันอาจจะอันนั้นคนละอันนั้นอยู่ครับแต่ว่าคอยไล่ไปนะครับว่าในเรื่องของประมงก็จะมีการเลี้ยงของเลี้ยงปลานะครับครับเลี้ยงปลาเนี่ยก็เอาแบบง่ายๆคือกันนะครับครับปลานี่ก็เข้าเลี้ยงปลากินพืชเป็นหลักปลากินพืชนี่เช่นปลาหยังนะครับเช่นปลานิ่นนะครับครับปลาตะเพียนนี่นะครับครับปลาหมอเทศนี่นะครับปลาหมอเทศปลาตะเพียนปลานิ่นครับส่วนมากปลากินพืชนี่เป็นยังว่าส่วนมากให้เลี้ยงปลากินพืชปลากินพืชมันเลี้ยงง่ายมันก็บ่ได้ใส่ต้นทุนหลายครับแม่ๆเฮาใส่หัวอาหารอยู่พอมันเติบโตมาสักนิดนึงเฮากับหญ้านี่หลังจากเลี้ยงหัวได้เฮาก็มาบดหญ้านี่ล่ะครับอ๋อบดหญ้านี่เอาไปให้ปลากินคือเก่าปลากินฝึกนี่ล่ะคือเรื่องของว่าเป็นหยังจังลดต้นทุนทุกอย่างครับผมครับมันเกิดรายได้เกิดครับนอกนั้นก็จะมีสวนมีสวนครับสวนนี่เฮาปลูกหยังแน่ครับอยู่ในหั่นมีสวนนี่พืชนะครับเรื่องพืชครับพืชน่ะมันจะมีตั้งแต่ระดับแรกนะครับปลูกพืชเฮาต้องมีรายได้เริ่มจากระดับแรกไปนะครับครับเขาบอกว่าพืชนี่มันต้องมี4ระดับนี่ระดับเขาเอิ้นว่าสูงเตี้ยเหลี่ยดินกินหัวนะครับครับพืช4ระดับสูงก็คือไม้ปลาเฮานะครับอืมไม้ปลากับปลูกเตี้ยลงมาก็หันก็คือเป็นพวกกล้วยพวกบักฮ่องครับแล้วก็มะนาวพวกนี้เฮานะครับครับเดี๋ยวดินเขาก็เป็นพวกเปิดตีขายได้ทุกวันนะครับเป็นรายได้ประจำวันก็คือเป็นพวกฟักชีฟักอีตูฟักหอมฟักฝรั่งชีฝรั่งอย่างประมาณนี้ครับฟักบุ้งพวกนี้นะครับก็คือพวกนี้
แต่อยู่นี่เฮาก็มีรายได้จากเปิดพวกนี้จากสูงเตียเรียนดินขึ้นหัวนั่นนี่นะครับทุกมือเลยทุกมือครับอยู่นี่เพิ่นมีรายได้แบบนั้นอีหลีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าพวกมักหน้าจังซี่ครับพวกผักชีผักบุ้งจังซี่นะครับเช่นต้นหอมจังซี่นะครับทุกอย่างครับอายุนี่นะครับเพิ่นมีรายได้แบบนั้นอีหลีนะครับเพราะว่าเพิ่นมีพืชผักสวนครัวนะครับที่สามารถเก็บขายได้ตลอดนะครับก็จะเป็นบักพีกนะครับแล้วก็ผักหน้านะครับกล้วยนะครับแล้วก็ผักอื่นๆนะครับอยู่นี่เพิ่นนอกนั้นก็ยังมีผักขี้เล็กอีกเนาะแม่นครับครับผักขี้เล็กนี่เฮาได้จังได๋ก่อขี้เล็กนี่เฮาสามารถปลูกได้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับครับในเพิ่นในเรื่องของเรื่องเริ่มต้นนะครับขี้เล็กนี่เฮาสามารถเอาปลูกเป็นหลัวได้นะเป็นหลัวคือเฮามาปลูกตีๆเฮาก็เป็นหลัวแต่งยังสิเห็นในป่าอาจจะมีแล้วมีครับมีครับที่นี่ในเรื่องของการขายนะครับก็ลูกค้าสร้างมาเฮาก็ตัดหยอดนะครับตัดหยอดกับต้มทรงแปรรูปเนาะต้มทรงนะครับตัวนั้นก็ขายได้คือกันกิโลตอนนี้ต้มลวกน้ำเดียวกับขี้เล็กนี่จะอยู่กิโลละ20บาทแล้วแต่ระยะช่วงคือกันครับแพงนะครับขี้เล็กนะครับมีประโยชน์ในเรื่องของทำลวกก็ได้นะครับว่าเป็นไม้ประดับตกแต่งก็ได้คือกันแล้วแต่จัดสรรนะครับขี้เล็กถ้าก็เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะครับครับพี่ลงเลื่อนใหญ่ๆกว้างขวางแบบนี้เฮ็ดเบิดจังหวัดครับลงเลื่อนนี่เฮ็ดด้วยงบประมาณจากของเองนะครับเบิดอยู่บ่ถึงแสนบาทครับโอ้ครับคือเฮ็ดได้ดีแทบบ่ถึงแสนบาทเนาะในกรณีที่ว่าเป็นหยังจังบ่ถึงแสนบาททั้งกว้างนะครับ10เมตรกว้าง10เมตรยาวนี่50เมตรยาว50เมตรเลยยาว50เมตรโอ้สุดยอดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าใส่งบประมาณจริงนะครับประเมินราคาจริงทั้งหมดทั้งใหม่ทั้งหลังคาทั้งหมดเนี่ยคงลงเลื่อนนี่บ่ต่ำกว่า 200,000 บาทนะครับแต่ตัวนี้ก็เฮ็ดแค่ว่าหมดแค่100,000นะครับครับเป็นหยังจะหมด100,000นะครับเพราะว่าซื้อแต่หลังคานะครับสังเกตว่าซื้อแต่สันไทยนะครับไม่ต้องที่เห็นนี่เป็นไม้ยูคานะครับทั้งหมดของสางทั้งหมดนี่เป็นไม้ยูคาไม้ยูคาต้นนี้ที่ว่าต้นกระดาษเนื้อเยื่อนะครับที่ปลูกเองนะครับปลูกไว้แล้วก็เลื่อยมาเฮ็ดเองซื้อๆนะครับก็เลยราคาต้นทุนมันจังได้ลดลงหลายอ๋อก็คือเฮามีวัสดุอยู่แล้วก็เป็นไม้นะครับบางคนที่บอกว่าไม้ยูคาครับหรือต้นกระดาษสามารถไปเฮ็ดอย่างอื่นประโยชน์ได้บ่นะครับไม้ยูคาสามารถเฮ็ดได้นะครับแต่ว่ามีจุดอยู่อย่างหนึ่งคือประเด็นอย่างหนึ่งว่าให้อยู่ในโฮมนะครับแล้วก็บ่ให้ฟังดินนะครับครับก็แข็งแรงคือกันคือไม้ยูคาที่เลื้อยมาแต่ละต้นนี่อยู่นี่อายุได6ปีนะครับ6ปีคือให้ได้อายุนี่อย่างต่ำจะ6ปี7ปีขึ้นไปเฮาจังค่อยเอามือเลื้อยมันก็แข็งคือกันนะครับครับผมแต่ให้อยู่ในโฮมนะครับอย่าให้ไปถึงหนักครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็จะได้เห็นว่าโรงเรือนเพิ่นนะครับขนาดกว้างขวางนะครับ10เมตรคูณ50นะครับโครงสร้างด้านบนนะครับเป็นไม้ยูคานะครับแล้วก็มีเสาด้านล่างนะครับเป็นใส่เป็นเสาปูนนะครับพี่น้องครับเสาปูนแล้วก็ต่อด้วยเสาเป็นไม้ยูคาคือกันนะครับแล้วก็หลังคาด้านบนนะครับเป็นสันไทยนะครับเฮ็ดอย่างดีนะครับพี่น้องครับกว้างขวางนะครับสําหรับเลี้ยงงัวได้โอ้ยหลายตัวครับพี่น้องครับขนาดนี้ใหญ่อีหลีนะครับเป็นขันเฮ็ดเป็นดีๆนะครับปรับปรุงกะได้ฟาร์มขนาดใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับครับในเรื่องของปศุสัตว์นะครับในจุดนี้ก็คือหมูนะครับกะหมูพันนี้นะครับที่เห็นตัวสีดำเนี่ยเป็นพันเหมยซ่านนะครับตัวนี้เอามาเลี้ยงเพาะเป็นพ่อพันแม่พันนะครับครับคืออาหารก็แบบปกติธรรมดานะครับก็คือหญ้าคือเก่านะครับกันดีเตี้ยนะครับมาบดมาสีก็มีห้ําจากที่เขาจะก่อมามากก็เอามาให้มันกินคือเก่านี่แหละอ๋อเลี้ยงแบบประหยัดแล้วก็พอเพียงคือเก่านะครับครับแบบง่ายๆเนาะง่ายๆคือเก่าครับแบบง่ายๆนะครับหมูตลาดหมูเป็นจังได๋ครับเสมอเนี่ยตลาดหมูนะครับบ่ถึงว่าหมูพันธุ์หมูขาวหมูธรรมดาเขาก็กิโลนึงตอนนี้ก็น่าจะบ่ต้องกว่า80กว่าบาทนะครับมันราคาที่สูงครับแต่หันมาเลี้ยงหมูแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเศษอาหารเศษเขาก็สามารถกินได้มีผักมีหญ้าเขาก็กินได้คือเขาเลี้ยงเพราะว่าให้มันลดต้นทุนแล้วก็สามารถจังลูกหมูสุดนี้นะครับก็
หมูมวยซ่านนี่มันก็สามารถขายเป็นรายได้ได้คือกันนะครับในชุมชนบ้านเฮาจังซี่เนาะแม่นครับมีงานเล็กๆน้อยๆมีลูกหลานกลับจากเทศกาลจังซี่ครับปีใหม่ตรุษจีนมีหยังจังซี่นะครับเพิ่นมากินสังสรรค์กันก็ตัวละพันตัวละพันคล้ายๆง่ายเนาะครับพี่เนาะ800จังซี่มันก็คล้ายง่ายมันก็เป็นรายได้เสริมอีกข้างนึงนะครับเป็นรายได้เสริมอีกสําหรับหมูนะครับครับนอกนั้นก็ยังมีเป็ดเนาะพี่เนาะเป็ดนะครับมีเป็ดมีไก่ตอกนะครับมีห่านนะครับโอ้หลากหลายนะครับหลากหลายอีหลีอยู่นี่นะครับประเทศหลากหลายอีหลีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแพะเดี๋ยวนะพาผมกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเขาไปชมแพะเพิ่นนะครับสําหรับคอนี่ก็เป็นแพะนะครับเป็นแพะพันบ่อนะครับซึ่งเอามาเลี้ยงกะถือว่าเป็นในเรื่องของการตลาดก็เป็นการตลาดอยู่ในเรื่องของแพะนี่นะครับตัวนี้เป็นแพะพันธุ์บ่อแพะเนื้อนะครับเป็นแพะเนื้อนะครับตัวนี้ที่แรกก็เอามาเลี้ยงว่าเห็นสวยงามดีนะครับไปเห็นอยู่โคราชนะครับแพะนี้เอามาจากโคราชนะครับของน้องบุญมากนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงแพะแบบเศรษฐกิจนะครับก็เลยไปเอามาเลี้ยงครับไปทําเมืองหรือว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเพิ่นก็ได้ตอนนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วเนาะแต่ก็ได้เริ่มออกลูกนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องลูกเพิ่นนะครับนี่จะน้อยสักเดือนแล้วครับนี่ลูกตัวนี้ได้2เดือนแล้วครับได้2เดือนนะครับนี่เพิ่นแพะครับถ้ามันนี่คาดหวังไว้จังได๋ครับการเลี้ยงแพะนี่ครับในเบื้องต้นก็มาเลี้ยงเห็นมาก็เพื่อความสวยงามนะครับในอีกในเรื่องนึงก็เป็นธุรกิจได้นะครับเพราะว่าแพะนี่อยู่หนองมูลมากนี่เพิ่นเลี้ยงกันเป็นธุรกิจนะครับในการขายแพะพันธุ์นี่พันธุ์เนื้อนะครับตอนนี้ราคาสิอยู่กิโลครับตัวเป็นๆแบบนี้แหละครับนี่เขาจะทั้งกิโลกันว่า120บาทแล้วแต่ขึ้นลงขึ้นกันครับช่วงนี้นะครับแพะเพิ่นในการกินอาหารก็บ่ยากขึ้นกันนะครับครับใบใหม่180สนิทเพิ่นกินเบิดนะครับครับหญ้าเฮาก็กินคือเก่าเฮาก็บ่ได้ไปหาคือเก่าครับก็เอาหญ้าที่เลี้ยงงัวเลี้ยงหยังเฮาคือเก่าแหละครับมาให้กินก็ให้กินเนาะนะครับในอีกเรื่องนึงหลังจากที่ว่าเลี้ยงนี่แล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยนะครับครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดศูนย์เรียนรู้นี่เศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมเฮาเนี่ยเฮาก็ต้องลดต้นทุนทั้งหมดทุกอย่างก็ได้ปุ๋ยนะครับเพราะแบบได้มาจากขี้แพะนี่แหละครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นขี้แพะเป็นนะครับเพราะขี้แพะเฮาแพะนี่มีอย่างนึงมีคุณลักษณะพิเศษนะครับขี้แพะเพิ่นสิบอกว่ามันเป็นปุ๋ยที่ถ้าทหารดีนะครับแล้วก็เป็นโรงปุ๋ยอัดเม็ดด้วยอัตโนมัติเพราะว่าแพะนี่ขี้ออกมาจะเป็นเม็ดแบบนี้อ๋อเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับก้อนๆแบบนี้นะครับเฮาเอาไปใส่ให้ใส่หน้าใส่ฝืดใส่ฟ้าเฮาๆก็บ่ได้หยังนะครับเฮาก็ไปวานใส่หน้าเฮากับวานได้นะครับเพราะว่าขี้แพะเป็นก่อนขี้แพะเป็นก่อนอยู่แล้วนะครับเพิ่นว่านะครับการตลาดกับตอนนี้ก็เพิ่นว่าอยู่ที่กิโลละ120บาทกิโลละ120บาทนะครับคือมีคนสนใจสมมุติเพิ่นมาซื้อในลักษณะที่ว่าซื้อเมาโตไปเลี้ยงจังซี่นะเป็นพ่อแม่พันธุ์จังซี่บ่ครับพ่อแม่พันธุ์จังซี่นะครับอย่างลักษณะตัวซํานี้ก็บ่ต่ำกว่า 3,500 อ๋อมักหยอก 3,500 แต่แม่พันธุ์นี่ก็อยู่3ครับนะครับจังไอ้ลูกน้อยๆจังซี่เพิ่นสิขายตัวละแล้วแต่คุยกันตกลงกันคือกันนะครับอ๋อครับนี่คือแพะนะครับครับประโยชน์ของแพะครับอยากให้พี่เว้าถึงเรื่องรายได้การมาเฮ็ดปศุสัตว์นี่ครับแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานรายได้แล้วก็มีรายจ่ายรายวันเนาะครับครับแล้วก็มีรายจ่ายรายเดือนนะครับมีรายจ่ายรายปีครับที่นี่เฮาก็ต้องมาคิดว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิมีรายจ่ายรายรับบัดนี้ครับรายรับนี่คือรายรับรายวันนะครับครับรายวันรายวันนี่ก็คือมาจากพวกพืชผักเฮานะครับพืชผักเฮานี่ก็อย่างเช่นเป็นพวกพริกนี่ครับครับเป็นพวกหอมเป็นพวกผักทุกชนิดนี่แหละครับครับตัวนี้ก็คือคือตัวนี้เป็นรายวันครับเก็บขายรายวันเนาะน้องครับเนาะมะนาวเป็นพืชหรือผลไม้ตามฤดูจังซี่ผลไม้ตามฤดูจังซี่ตัวนี้ก็มีมะม่วงจังซี่นะครับมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์จังซี่นะครับหรือมะฮุ้งจังซี่นะครับครับเฮาก็เฮ็ดตามฤดูไปตัวนี้คือรายได้รายวันนะครับครับรายได้รายวันอีกอย่างนึงก็ตัวนี้ก็จะมีอยู่บ้านนี่จะเฮ็ดพริกป่นนะครับพริกป่นข้าวคั่วครับพริกป่นข้าวคั่วตัวนี้คือคั่วโดยมือเจ้าของแล้วก็ตําคกธรรมดานะครับคือการแปรรูปเนาะแปรรูปนะครับครับแปรรูปเพิ่มมูลค่าแบบว่าเฮ็ดทุกวันนํานะครับอ๋อครับตัวนี้ก็คือเพิ่นเฮ็ดเพิ่มมูลค่าของที่มีอยู่เนาะครับเนาะเขาจะเฮาขายธรรมดาเฮาก็ขายเป็นข้าวคั่วได้เงินหลายกว่า
ครับเด็กขายเงินหลายกว่าขายเขาธรรมดานะครับบักพีกจากที่เขาขายสั่งกิโลเขากลับมาขวาแปรรวมนะครับได้เงินหลายกว่านะครับอันนี้ก็คือเงินรายวันของเพื่อนนะครับเงินรายเดือนล่ะครับพี่เงินรายเดือนน่ะก็มาจากอีกต้นหนึ่งนะครับของรายเดือนเนี่ยสินะครับเป็นพวกรายได้รายเดือนเนี่ยสินะครับก็จะเป็นพวกสัตว์เล็กขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งจังพวกประมงเนี่ยสินะครับครับเป็นพวกป่านี่นะครับจังพวกเลี้ยงปลาดุกปลานิ่นปลาหมอเนี่ยสินะครับครับเขาก็จะเลี้ยงไว้ว่าก็ว่าประมาณกี่เดือนมันจะใหญ่เขาจะจับขายได้เนี่ยสินะครับป่าหมอหมอเทศเนี่ยสิปลาเน่นเนี่ยสิปลาดุกเนี่ยสินะครับก็มีอยู่ในบ่อในสระนะครับเนาะอีกประเภทหนึ่งก็เป็นพวกเป็ดพวกไก่เนี่ยสินะครับพวกไก่ปืนบ้านเฮาในไก่พื้นเมืองเฮาเนี่ยสินะครับเฮาก็เลี้ยงจักมือมันสิใหญ่เฮาก็จังได้จับขายเนี่ยสินะครับครับประเด็นต่อไปเป็นเป็ดเทศเนี่ยสินะครับตัวนี้ก็รายเดือนเนาะครับเนาะการรับจ้างทุกอย่างคือเฮ็ดสวนอยู่แล้วนะครับบ่แม่นแต่เฮ็ดสวนแล้วก็ปลูกแต่ของเจ้าของนะครับคือค้าขายทุกอย่างในเรื่องของใหม่พันใหม่ทุกอย่างขายนะครับครับอยู่นี่เพิ่นมีพันใหม่ขายพันใหม่ขายทุกอย่างสามารถสั่งจองได้ทุกอย่างครับแล้วก็บ่ต้องว่าบ่มีเงินมื้อนี้มาสั่งจองบ่ได้นะครับคือสั่งจองมื้อนี้คนเฮาซุมื้อข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเพิ่นก็เป็นการทํางานเป็นเดือนนะครับก็คือให้เครดิตให้โอกาสเพิ่นว่าสั่งจองต้นใหม่เฮาในมื้อนี้บ่แม่นปลายเดือนบ่ทันมีเงินก็สามารถนำไปส่งฮอดบ้านนอนเฮือนได้สิ้นเดือนเฮาก็เก็บตัวเดียวจังซี่ครับตัวนั้นมันก็สะสมเป็นรายเดือนอีกเป็นรายเดือนคือกันนะครับนั่นคือรายได้อีกแบบนึงนะครับครับในเรื่องของพันใหม่พันใหม่ทุกอย่างพันใหม่ทุกอย่างครับครับบัดนี้รายปีล่ะครับรายปีนี่ครับก็ซ้ําที่คุยกันมานะครับในเรื่องของรายปีมันเป็นสัตว์ใหญ่ๆประเภทพวกงัวเฮานั่นล่ะครับคุยกันคุยกันหน่อยครับที่เรื่องของงัวนี่เฮาเลี้ยงบ่ต่ํากว่า2ปีนะครับบ่ต้องจําจริงนี่2ปีเฮาจังสิขายได้อ๋อคันเป็นงัวต้นน้ําเนาะงัวพ่อแม่พันธุ์เนาะออกลูกนะครับพันธุ์เฮาก็เลี้ยงแล้วขายลูกมันแม่นบ่ครับถ้าเป็นพวกงัวคุ้นคือว่านี่แม่นบ่ครับคุ้นเฮาก็คุ้น3เดือนหรือบ่ถึง3เดือนครับเฮาไปซื้อมาจากพ่อค้าเฮาฮู้อยู่แล้วว่าเฮาซื้อมาตัวใดนะครับพอเฮามาซื้อมาฮู้ว่าได้เท่าใดปั๊บเฮาเลี้ยงจักมือพ่อค้าสิมาซื้อเฮาตัวใดตกลงราคาได้กันได้อยู่แล้วได้กําไรเฮาขายได้จังซี่นะครับแต่สําหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เฮาเลี้ยงเฮาลูกมันเนี่ยเฮาก็รอไว้ขายรายปีเพราะรายปีนั้นเฮาก็มีการรายจ่ายรายปีอยู่แล้วครับจังนี้ธ.ก.ส.จังซี่นะครับมีนั่นมีนี่มีของเฮาที่มีประจํารายปีเฮาก็ฮู้กันอยู่แล้วนะครับเฮาก็ต้องสะสมไว้เฮาก็ต้องเตรียมไว้ว่าในรายปีเฮาก็ต้องส่วนมากก็จะเป็นงัวนี่ล่ะครับจังเป็นก่อนนะครับค่าได้เงินเป็นก่อนจึงสามารถไปสําราญนี้เข้าได้ครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมาชมงานอยากมาศึกษาดูงานนี่มาได้บ่ครับเนี่ยอยู่นี่นะครับก็มาได้ตลอดนะครับบ่ได้เสียค่ารายจ่ายครับแม้แต่บาทเดียวนะครับคือสามารถติดต่อกับมาเมืองส่วนไหนว่าเฮ็ดจังได๋นะครับมันแม่นอีหลีบ่นะครับแต่ว่าอยู่นี่นี่เฮ็ดกับมือเจ้าของนะครับครับทุกอย่างเลยเนาะลูกจ้างนะครับเฮ็ดกับมือเจ้าของเฮ็ดจริงอีหลีนะครับครับพี่กัดเฮาอยู่บ้านไหนเนาะอยู่บ้านหน้าหมู่14ตำบลโดดนะครับตำบลโดดอำเภอภูสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครับอันไปบ่ถึงมาบ่ถึงมีเบอร์โทรศัพท์ให้เพิ่นบ่098 60 66 075นะครับครับทางไปทางมาก็บ่ต้องยากนะครับถ้ามาจากภูสีสุวรรณจังมาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาฮอดที่แยกสุมปอยบ่ต้องเลี้ยวไสนะครับตรงมาโพธิ์ศรีสุวรรณครับแยกโพธิ์ศรีเนาะแยกโพธิ์ศรีสุวรรณมีไฟแดงไฟเดียวครับแยกโพธิ์ศรีสุวรรณก็แยกซ้ายเข้ามาตามมาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับครับแยกซ้ายเข้ามาตรงมา6กิโลนะครับตรงมา6กิโลก็พอเลยฮอดเลยนะครับคิดว่า6กิโลก็คือจุดพิกัด6กิโลแม่นแน่นอนแม่นนะครับถ้าเฮามีซื้อสวนซื้อฟาร์มบ่นี่ซื้อสวนฟาร์มว่าซื้อสวนนี่ก็ทองหล่อบัวพันธุ์นั่นแหละครับทองหล่อบัวพันธุ์นะครับทองหล่อบัวพันธุ์ครับสาขาไร่นาสวนผสมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลโนดครับผู้ใดเบิ่งบ่เอี่ยมนะครับอยากมาศึกษาโดยตนเองก็สามารถมาได้นะครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณพี่บัวพันธุ์เอ้ยบ่ใช่ใช่พี่ทองหล่อนะครับบัวพันธุ์นะครับเพิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงงัวนะครับแล้วก็มาชมสวนผสมผสานเพิ่นนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับจากที่เฮาได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับพี่ต้องรอบัวพันธุ์เองนะครับเพิ่นก็มีวิธีการเลี้ยงงัวของเพิ่นนะครับก็คือเพิ่นแยกออกเป็น2อย่างนะครับก็คืองัวต้นน้ํางัวพ่อแม่พันธุ์นะครับเลี้ยงรายปีนะครับเอาลูกมันแล้วก็ขายลูกมัน
อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงมะขุนนะครับจับหัวมาแต่ตลาดนะครับแล้วก็มะขุนพ่ออ้วนเดี๋ยวมีกำไรเป็นกระขายเลยนะครับแล้วก็เบิ่งระยะเวลานะครับช่วงไหนที่เฮาสิพ่อขายได้กำไรก็คือขายไปเลยนะนอกจากนั้นนะครับก็มีรายได้รายวันรายเดือนรายปีจากการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเพิ่นนะครับทุกอย่างอยู่ในสวนสามารถขายได้นะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับก็มาได้นะครับตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นให้ไว้นะครับมื้อนี้นะครับผมบารุซิเกตนะครับก็จบคลิปแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ